สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะในปิ๊กอากาศหัวข้อเรื่องพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นแต่ว่าครั้งนี้เป็นบทที่2เพราะว่าประมาณสัก2เดือนมาแล้วเอฟเคยทำปิ๊กอากาศหัวข้อนี้ไปนะคะพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีให้เลือกจากไพ่3ใบนะคะใบแรก Remember who you are จดจำว่าคุณคือใครใบที่2 You are safe คุณปลอดภัยใบที่3 Victory ชัยชนะใบที่1 Remember who you areใบที่2 You are safe และใบที่3 Victory นะคะให้เวลาเพื่อนๆเลือก5วินาทีนะคะตัวหนังสือมันอาจจะกลับกันนะคะเพราะว่าเอฟตั้งกล้องแบบเงาสะท้อนนะคะใบแรกคือตัวนี้ Remember who you are ใบที่2คือตัวนี้ You are safe และใบที่3 Victoryเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือก Remember who you are นะคะไพ่ใบนี้นะคะจดจำว่าคุณคือใครเดี๋ยวมาดูเลยว่าเพื่อนๆได้ไพ่ทาโร่เป็นไพ่อะไรได้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะมาดูกันเลยว่าพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นจะเป็นยังไงนะสิบถ้วยถามเรื่องพรหมลิขิตสิบถ้วยขึ้นมาอย่างนี้พรหมลิขิตของคุณและเขาก็คือการได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอนาคตนะคะเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นนี่คือพรหมลิขิตรักของคุณและในความทรงจำของเขาคุณเป็นสิ่งนี้สำหรับเขาเสมอคุณเป็นสถานที่ที่แสนอบอุ่นหัวใจสำหรับเขาเสมอเอฟเข้าใจแล้วว่า Remember who you are ไม่น่าจะแปลถึงการที่ให้คุณจดจำความเป็นตัวเองแต่น่าจะเป็นความในใจจากเขาคนนั้นส่งมาถึงคุณว่าเขาจดจำเอาไว้อยู่เสมอว่าคุณนั้นเป็นคนที่แสนอบอุ่นคุณนั้นเป็นคนที่ช่างมีหัวใจที่อบอุ่นคุณนั้นช่างเป็นคนที่เมื่อเขาอยู่ใกล้เมื่อใดเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นค้นพบบ้านที่อบอุ่นหัวใจแล้วนั่นแหละค่ะเขาจำเอาไว้เสมอคุณอยู่ในความทรงจำของเขาอยู่เสมอว่าคุณเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นหัวใจให้กับเขาคนนี้นะคะคลิกออกมาแล้วได้สีไม้เท้าพลังงานเหมือนที่อ่านไปแล้วน่ะคุณเป็นบ้านนี่นะคะคุณเป็นบ้านในใจให้กับเขาคุณเป็นบ้านที่ไม่ใช่วัตถุภายนอกไม่ใช่อาคารสถานที่แต่เป็นบ้านแห่งหัวใจเขาคนนี้อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก่อร่างสร้างตัวไปกับคุณเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะและนี่ก็คือพรหมลิขิตรักของคุณและเขาคือการได้มีครอบครัวที่แสนอบอุ่นร่วมกันในอนาคตมีลูกด้วยกันมีความสุขด้วยการสร้างครอบครัวไปพร้อมๆกันและคุณและเขาจะเป็นบ้านของกันและกันเขาจะปกป้องคุณทางกายคุณจะปกป้องเขาทางใจเขาดูแลกายคุณดูแลใจคุณให้ความอบอุ่นและความสุขที่เต็มเปี่ยมกับเขาผ่อนคลายให้จิตใจของเขามีความสุขและเขาปกป้องดูแลคุณเสมอเลยนี่คือสิ่งที่เป็นพรหมลิขิตรักของคุณนะคะก็ไม่รู้สินะก็สับไพ่6 เหรียญและคุณและเขา
จะมีการให้กันและกันอย่างอบอุ่นหัวใจและให้แบบไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นคุณและเขาเอฟมีความคิดอยู่ในใจตั้งแต่เห็นไพ่ใบนี้เลยคือคุณและเขาจะคิดเสียสละเพื่อกันและกันอยู่เสมอคุณและเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอตั้งแต่ให้ไปโดยไม่อยากจะเรียกร้องอะไรออกมาจากคนรักของตัวเองต่างฝ่ายต่างคิดต่อกันและกันอย่างนี้อยากเหลือเกินที่จะเป็นผู้ปกป้องดูแลหัวใจของแต่ละฝ่ายและมันทำให้คุณและเขานั้นได้ความรักนั้นตอบแทนกลับมาตั้งแต่ได้เริ่มทำและมันจะส่งผลให้คุณและเขามีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคตจะกลายเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีกันไปในอนาคตเริ่มรักของพวกคุณทั้งสองคนนะมีจิตที่เมตตามีจิตที่ฉ่ำเย็นแก่กันเอฟเคยฟังน่าจะเป็นของคุณดังตรินที่บอกว่าความรักจริงๆแล้วมันคือการให้และมันเป็นการให้ที่เหมือนเราได้รดน้ำต้นไม้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเรามีความสุขและความชุ่มฉ่ำหัวใจตั้งแต่เราได้รดน้ำลงไปนั่นแหละความสุขที่ได้เกิดจากความรักรักคือการให้รักคือการเสียสละเช่นนั้นและคุณจะได้ความรักเช่นนี้จากเขาคนนี้และคุณก็จะเป็นคนที่แสนดีเช่นนี้ให้กับเขาเช่นเดียวกันและนี่แหละทำให้คุณได้ครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตนะคะโอ้โหดีจังเลยและเอฟเห็นเด็กๆอยู่ในรูปนี้ทั้ง3ใบดูสิมีเด็กๆนี่มีเด็กลูกสาวลูกชายอะไรอย่างนั้นคุณและเขาอาจจะได้เป็นพ่อเป็นแม่คนนะคะคุณและเขาจะให้ความอบอุ่นแก่ลูกอย่างมากมายและจะช่วยส่งเสริมอบรมดูแลเอาใจใส่ลูกๆของคุณให้เติบโตกลายเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะนั่นคือสิ่งที่เอฟมองเห็นจากไพ่ดีเลิศประเสริฐสีพลิกออกมาช่วงนี้ไพ่ชอบพลิกมากเลยและเอฟก็จะเอาไพ่ที่ชอบพลิกขึ้นมาแสดงว่าเขาพลังงานสูง Temperance คุณจะเป็นผู้เยียวยาเขาให้พ้นจากความเจ็บปวดและเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานคุณจะเป็นคนที่คอยปกป้องดูแลหัวใจของเขาให้มีความชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่เสมอเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะใกล้ชิดคุณอยู่เสมอเพราะว่าไพ่ Temperance มันเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานนะคะคนและเขาจะใกล้ชิดกันอย่างสม่ำเสมอจะมีความหลงไหลรักใคร่และอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณเมื่อใดมันเสมือนอยู่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่ฉ่ำเย็นได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติที่ทำให้เขาชุ่มชื่นหัวใจและเขาอยากจะอยู่ตรงนั้นเสมอไปตลอดกาลนะคะคุณเหมือนน้ำเย็นรดลงไปในแผ่นดินที่แห้งผากของเขาอย่างนั้นนะคะแปดถ้วยโอ้มันเป็นไพ่ของการเดินจากไปนะคะคุณอาจจะมาถามถึงคนที่เดินจากคุณไปอีกแล้วนะแปดถ้วยเห็นไหมคุณเสียใจใช่ไหมที่เขาเดินจากไปมันเป็นเหตุจำเป็นนะคะมันเป็นเหตุจำเป็นถ้ามันมีโชคชะตาและชะตากรรมที่ต้องจากก็ดีกว่าจากตายจากเป็นนั้นย่อมดีกว่าจากตายเป็นไหนๆมีหน้าความรู้สึกของเขาถึงเต็มเปี่ยมเต็มล้นเหลือเกินว่าเขาจดจำคุณได้ดีเขาจดจำได้ดีว่าคุณเป็นใครว่าคุณมีตัวตนว่าคุณมีหัวใจอย่างไรนะมันเหมือนประมาณว่าไกลกันเพียงกายแต่หัวใจชิดใกล้นะคะไกลกันเพียงกายแต่หัวใจนั้นชิดใกล้นะและอนาคตพรหมลิขิตรักของคุณก็คือการได้อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นก็ไม่ต้องห่วงไปเลยค่ะความห่างไกลในครั้งนี้มันอาจจะเป็นบทพิสูจน์ก็ได้นะแต่คนคนนี้ไม่ว่าอย่างไรเสียจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณ The Sun อนาคตของคุณในอนาคตนั่นคือความสุขความสว่างสดใสความเต็มไปด้วยความอบอุ่นอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นและเฉิดฉายอย่างแน่นอนคุณไม่ต้องเป็นห่วงและเป็นกังวลเขาคนนี้มีชีวิตอยู่เพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณค่ะ8เหรียญ
เขาคนนี้มีชีวิตอยู่และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่นะอนาคตของคุณคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับและคุณได้ไพ่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยได้ไพ่ที่เรียกได้ว่าเป็นทวินเฟรมโซเมทคู่แท้ที่ค้นพบกันจนเจอ6เหรียญคนที่จะเข้ามาให้คุณแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆคนที่จะรักคุณจนสามารถทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างและอนาคตที่คุณจะได้รับคือแสงอาทิตย์อันเฉิดฉายมีชีวิตอยู่ใต้ความอบอุ่นทั้งมวลกับเขาคนนี้นะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอร์นซิว่าอยากจะบอกอะไรบ้างยูนิคอร์นจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1 Remember who you are บ้างคะแสดงว่าคนที่เลือกกองนี้นะในอดีตเคยเป็นคนที่แสนดีต่อเขาอย่างมากมายเลยใช่ไหมคุณเคยเป็นคนที่อบอุ่นหัวใจของเขาอยู่เสมอเลยเขาถึงจดจำคุณได้นะคะจดจำคุณเอาไว้ด้วยความรักด้วยยูนิคอร์นมาบอกว่าคุณจะได้เฉลิมฉลองอย่างแน่นอนเซเลบริชั่นจะมีงานเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนในอนาคตไม่ต้องโศกเศร้าไปเลยนะคะจะมีการเฉลิมฉลองอย่างแน่นอนและถ้ามันแปลออกไปในทางในใจของเขาคนนั้นคุณได้โปรดรู้ไว้ว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้เฉลิมฉลองที่ได้มีเขาในชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้สึกตื้นตันปิติสุขเหลือเกินเมื่อเขาอยู่ในชีวิตของคุณในอนาคตนะคะบาลานซ์เข้าไปเพื่อให้มันสมดุลไพ่ของบาลานซ์ขึ้นมาเป็นใบที่2 Temperance แล้วก็บาลานซ์เข้าไปเพื่อทำให้สมดุลถ้าเขาไม่ไปนะเวลานี้มันจะไม่บาลานซ์มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่บาลานซ์อยู่ยังไม่สมดุลกันอยู่ในนั้นเขาอาจจะไปเพื่อให้เขาเติบโตทางสภาวะอารมณ์ให้เป็นคนที่มั่นคงให้เป็นคนที่มั่นใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขามันสมดุลก่อนที่จะกลับมาหาคุณอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรอีกคะintention เขามีภารกิจนะคะที่จะต้องทำสิ่งนี้เป็นเรื่องราวเป็นชะตากรรมที่เขาต้องเผชิญเข้าไปเพื่อทำภารกิจทีนี้มาดูซิว่าโรแมนติกแองเจิลนางฟ้าอยากจะบอกอะไรที่เป็นพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นอีกบ้าง Express your love ถ้าเกิดเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาจะแสดงออกทางความรักที่มีให้กับคุณอย่างท่วมท้นอย่างทุกเมื่อเชื่อวันตลอดเวลาสิ่งที่เขาจะทำตอนที่เขาได้กลับมาหาคุณแล้วก็คือเขาจะไม่หยุดแสดงออกทางความรักต่อคุณนะคะเขาจะแสดงออกทางความรักต่อคุณอย่างฟุ่มเฟือยมันทุกที่ทุกเวลาอะไรอย่างนั้นนะคะทรัสต์และโปรดศรัทธาในความรักที่เขามีให้กับคุณเถิดโปรดศรัทธาเถิดว่าเขาคนนี้มีรักแท้ให้กับคุณอย่างแน่นอนที่สุดนะคะรีทรีตแม้ณเวลานี้มันจะถอยหลัง It is time to disconnect from the world นี่คือช่วงเวลาที่คุณและเขานั้นไม่ได้เชื่อมต่อกันเหมือนกับถอยหลังออกมาจากกันก็ได้นะคะแต่เขาไม่เคยไปไหนไกลจากคุณเขายังชิดใกล้กับคุณอยู่เสมอคุณและเขายังควงแขนกันอยู่เสมอนั่นหมายถึงสายสัมพันธ์ทางใจนั่นหมายถึงความรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นที่รักอยู่เสมอเขาไม่เคยตัดใจไปจากคุณเขาไม่เคยหมดรักไปจากคุณนะคะเพื่อนๆชาวกองที่1 Remember who you are เขาจำคุณไว้ได้อย่างดีคุณยังคงมีพื้นที่
ในหัวใจของเขาเป็นสุดที่รักของเขาเป็นความสุขและเป็นความอบอุ่นในหัวใจของเขาอยู่เสมอไปตลอดกาลนะคะเพื่อนๆชาวกองที่1สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะหรือ you are safe you are safe คุณปลอดภัยคุณปลอดภัยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเพื่อนๆได้ไพ่ทาโร่อะไรได้ไพ่สาหร่ายในท้องทะเลนะคะ The Little Mermaid นางเงือกน้อยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะแอบลบเสียงเพลงแต่ไม่รู้ยังดังไหม ต้องมีเสียงเพลงคลอกับเอฟไปตลอดนะคะเอฟจะพูดอะไรไม่ออกถ้าไม่มีดนตรีเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจนางเงือกน้อยได้โปรดบอกทีนะคะว่าพรหมลิขิตรักและความในใจของเขาคนนั้นน่ะเป็นยังไงบ้างคะขึ้นมา2ใบ Temperance และเด็กถือเหรียญมันเป็นไพ่ของการเยียวยาความรู้สึกเยียวยาความรู้สึกเอ็มมีความคิดว่ามันเหมือนปกป้องคุณให้ปลอดภัยเหมือนเขารักคุณเหมือนไข่ในหินเหมือนเขาประคองคุณเอาไว้ว่าคุณเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาคุณคือสมบัติอันล้ำค่าของเขานะเห็นไหมเขาดีใจเหลือเกินที่ได้ค้นพบจนเจอสายรุ้งขึ้นมาด้านหลังเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะได้เจอคนแบบคุณนะคะและ Temperance มันเป็นไพ่ของเยียวยาและปกป้อง You are safe นี่เห็นไหมคุณปลอดภัยมันถึงได้มีไพ่นี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาคนนี้ปกป้องคุณเอาไว้มากมายขนาดไหนเขาถือดาบเอาไว้เตรียมสู้กับสิ่งที่จะทำร้ายคุณ I am protecting you again ฉันจะปกป้องคุณอีกครั้งหรืออะไรสักอย่างฉันจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้เพื่อคุณฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณอยู่เสมอเอาคำว่าเธอดีกว่าเธอผู้เป็นสุดที่รักของฉันฉันเกิดมาเพื่อปกป้องดูแลเธออยู่เสมอแม้เธอจะไม่รู้ว่าฉันทำอะไรเพื่อเธอบ้าง Temperance ฉันก็ไม่ได้หวังว่าจะให้เธอรู้ฉันแค่ได้ลงมือทำฉันแค่ได้ทำอะไรทุกอย่างเพื่อเป็นการปกป้องสุดที่รักที่ฉันแสนหวงแหนแค่นั้นก็ทำให้ฉันได้มีความสุขแล้วที่ได้ทำเพื่อเธอนะคะเขาคนนี้เกิดมาเพื่อปกป้องคุณเขาคนนี้เกิดมาพรหมลิขิตของเขานั้นเกิดมาเพื่อเยียวยาหัวใจของคุณนะคะนี่คือพรหมลิขิตรักของคุณเมื่อเขากับคุณได้จับคู่กันความรู้สึกประทมทุกข์ในหัวใจความรู้สึกถูกทำร้ายหัวใจมันจะหมดลงไปเพราะเขาคนนี้จะเข้ามาทำให้ทุกอย่างที่คุณเคยเสียใจนั้นหมดสิ้นลงไปนะคะThe Fool คุณจะรู้สึกเป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออยู่กับเขาคนนี้คุณจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากเป็นคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำเขาจะไม่มีการวางกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆว่าคุณจะทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นเขาให้อิสระในการที่คุณจะเป็นตัวตนของตัวเองได้อย่างเต็มที่คุณปลอดภัยที่คุณจะทำทุกอย่างเมื่ออยู่กับเขาเขาเข้าใจคุณเสมอเขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขแบบไม่เป็นแบบที่เขาต้องการเขาก็รักอยู่ดีอย่างนั้นนะคะคุณปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่กับเขา
6คทาเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต6คทาเขาจะส่งเสริมคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากเป็นเขาจะพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไปคุณจะมีอิสระที่จะไปไหนๆก็ได้เอ๊ะมีความรู้สึกว่ากองนี้น่ะหากคุณและเขาได้อยู่ด้วยกันสักทีคุณเที่ยวกันบ่อยมากเลยไหมคะการเดินทางไปเจอที่ที่ใหม่ๆไปเจอสายรุ้งที่งดงามไปเจอสถานที่ที่ไม่เคยได้เจอไปพักผ่อนกายพักผ่อนใจเที่ยวบ่อยมากจริงๆเจ็ดดาบโอ้แต่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาทำให้คุณไม่ได้อยู่กับเขาในเวลานี้เจ็ดดาบเรื่องราวร้ายกาจระหว่างกันสิบเหรียญเจ็ดเหรียญสิบคาถาความสัมพันธ์ของคุณและเขามันอาจจะต้องใช้เวลาและผ่านอุปสรรคอะไรมากมายอยู่สักหน่อยนะคะแต่มันจะได้รับชัยชนะไพ่วิกตอรี่ออกมาบอกอย่างนั้น6คาถาคือไพ่วิกตอรี่แต่มันจำเป็นจะต้องผ่านเรื่องราวเอฟคิดว่าคุณและเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันเจ็ดดาบแอบซ่อนความรู้สึกปกปิดความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ชัดเจนในช่วงระยะเวลาแรกๆอาจจำเป็นจะต้องผ่านบทเรียนในชีวิตไปมากมายจำเป็นจะต้องต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อความรักในครั้งนี้ใครบางคนความรักงั้นก็เกิดขึ้นง่ายๆอย่างนั้นนะคะคนที่เขาทำอะไรมาโดยเขาไม่มีวิบากกรรมในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูจบง่ายแต่มันก็มีบางคู่บางคนจริงๆที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคหนักหนาสาหัสอยู่10คาถาแบกรับอุปสรรคต่างๆแต่7เหรียญขึ้นมาบอกว่าเห็นไหมคู่อยู่คู่กันแล้วก็เตรียมรอลูกที่กำลังจะคลอดออกมาประมาณว่าผลสัมฤทธิ์ในการที่คุณและเขาต่อสู้ฝ่าฟันมามันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะผลสัมฤทธิ์ผลอันแสนหอมหวานผลลัพธ์อันแสนหอมหวานกำลังจะมาถึงแล้วคุณกำลังจะได้รับสิ่งนี้10เหรียญชีวิตที่อุดมสมบูรณ์การเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์การมีชีวิตอย่างเติมเต็มในตัวกันและกันและมั่นคงอย่างที่สุดหากผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ชีวิตจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะอาจจำเป็นจะต้องผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปและคุณต้องพยายามปรับสมดุลในใจของตัวเองอยู่เสมอคุณต้องพยายามปรับจิตปรับใจอย่าให้อยู่ในสภาวะหม่นเศร้าหรืออมเศร้าเอฟมองไม่เห็นไพ่แห่งความเศร้าอยู่ในนี้มีแต่เพียงการทำอะไรที่ไม่ได้ง่ายความรักไม่ได้เป็นไปโดยง่ายเลยแต่จะชนะ6คาถา6คาถาและ10เหรียญบอกว่าคุณจะชนะนะคะและโปรดรู้เอาไว้อยู่เสมออยู่อาเซฟคุณปลอดภัยในความรักครั้งนี้แต่เทวดาองค์นี้มีดาบอยู่ในมือนั่นแสดงว่าต้องฟันฝ่าไปอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูซิว่ายูนิคอร์นแล้วก็โรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2 You are safe บ้างควอรัสกล้าหาญการที่จะมีความสัมพันธ์นี้จะต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากกล้าหาญที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมีดาบเหน็บข้างทั้งสองคนเลยนี่จะต้องผ่านความกล้าหาญใช้ความกล้าหาญอย่างมากมายกล้าหาญที่จะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไป
ล้าหาญที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งมวลไปได้นะคะฮีลเลอร์การเยียวยาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะช่วยเยียวยาคุณและเขามันจะยิ่งใหญ่สมการรอคอยผลลัพธ์ที่ออกมามันจะคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่ากับการที่คุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคและใช้ความกล้าหาญในครั้งนี้แน่นอนนะคะเซนชูรี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับ you are safe นี่ตรงกันนะ you are safe คุณปลอดภัยเพราะคุณและเขาคือคู่กันนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกค่ะนะคะให้คุณสบายใจแล้วก็ทำใจร่มๆทำใจดีๆไม่ต้องรู้สึกร้อนรนอะไรมากมายหากคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่จำเป็นจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรคุณไม่ใช่เพศที่มีสถานะที่จะต้องบุกป่าและฟันฝ่าอะไรอย่างนั้นนะคะคุณเกิดมาในสถานะเพศที่ต้องเอาอารมณ์ของตัวเองให้เป็นสุขเอาไว้ก่อนถ้าหากคุณเป็นผู้ที่พยายามหรือทำอะไรให้มันเกิดขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคอะไรคุณจะเจ็บปวดเหลือเกินเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเพศสภาพของคุณปล่อยให้คนที่เขาปล่อยให้เขาเป็นนักบู๊อะไรอย่างนั้นน่ะนักสู้น่ะเขาเป็นฝ่ายทำและเดี๋ยวเขาจะทำได้สำเร็จเองนะคะสำเร็จเองมันเป็นชะตากรรมของเขาทีนี้มาดูโรแมนติกแองเจิลซิว่าโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นนะคะสิบเหรียญก็มาแต่มาหลังจากที่เหนื่อยลำบากยากแค้นและต้องเสียสละกล้าหาญอย่างมากมาย healing family issue คุณจะถูกเยียวยาอย่างแน่นอน healing ขึ้นมาเป็นใบที่สองกับ healer การเยียวยาครอบครัวyour love life benefit at your forgiveyour partner คุณจำเป็นจะต้องมีการให้อภัยในชีวิตรักของคุณในชีวิตรักของคุณนี้น่ะมันจะต้องผ่านกระบวนการการได้ให้อภัยและให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งจะต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมันเป็นบททดสอบในชาตินี้ให้คุณรู้จักการให้อภัยได้เรียนรู้วิธีการปล่อยความเจ็บปวดไปและคงไว้ซึ่งความรักเพียงอย่างเดียวนะคะคลิกออกมา engagement การมั่นหมาย century และ you are safe คุณถูกมั่นหมายเอาไว้แล้วว่าไม่แคล้วกันหรอกค่ะคุณถูกสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้เขารักเพื่อให้เขาต่อสู้เพื่อให้เขาฟันฝ่าเพื่อให้มาถึงคุณแต่อย่างไรเสียนี่ก็คือคู่ของกันและกันสิ่งที่คุณต้องทำหากคุณเป็นผู้หญิงรู้จักปล่อยวางและให้อภัย รู้จักปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปและคงไว้แต่ความรักหากคุณเป็นสุภาพบุรุษรู้จักกล้าหาญรู้จักพยายามรู้จักต่อสู้นะคะเพราะว่านี่คือการฝึก7เหรียญนี่คือการฝึกก่อนที่ลูกๆจะคลอดออกมานี่คือการฝึกฝนการเป็นบิดาและมารดาก่อนที่เจ้าหนี้เก่าจะตามมาเอาคืนพวกคุณเจ้าหนี้เก่าก็คือลูกๆนั่นแหละค่ะคุณต้องเตรียมความพร้อมที่จะรักอย่างไรเงื่อนไขให้เป็นก่อนที่เขาจะมานะเพราะว่า10เหรียญจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแสดงว่า
ลูกๆของคุณจะต้องได้อยู่แต่ในสถานที่ที่พ่อและแม่นั้นมีความสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจพร้อมที่จะรองรับพร้อมที่จะอบรมเขานะคะเอฟคิดว่าอย่างนั้นแหละและอะไรอีกใบสุดท้ายพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นเวดดิ้งคุณจ๋าเอนเกจเมนต์มั่นหมายเวดดิ้งแต่งงานมันถึงออกมาเป็นไพ่ใบแรกเลยว่า you are safe คุณปลอดภัยอยู่แล้วคุณถูกสลักชื่อไว้เคียงข้างกับเขาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นคู่แท้ที่ตามกันมาเอนเกจเมนต์คุณมั่นหมายมั่นหมายด้วยบุพเพสันนิวาสนี้มาว่าต้องเป็นคู่กันนี่คือพรหมลิขิตรักคือการมั่นหมายเอาไว้แล้วว่าจะกลายมาเป็นคู่แต่งงานกันนะคะก่อนที่จะสมหวังนั้นอาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีรักอย่างไรเงื่อนไขเยียวยากันกล้าหาญเพื่อที่จะไขว่คว้าให้ได้มาซึ่งความรักรู้จักทำตัวให้เป็นที่รักและอบอุ่นหัวใจให้แก่ใครบางคนเพื่อให้เขาคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพื่อคุณและคุณก็จะได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนการได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในอนาคตนะคะเพื่อนๆชาวกองที่3 you are safe คุณปลอดภัยอยู่แล้วคุณปลอดภัยอยู่แล้วไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับโชคชะตากรรมความรักของตัวเองเลยนะคะเพื่อนๆชาวกองที่2สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะมีความสุขทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ใบที่3นี้นะคะวิกตอรี่กับหัวข้อที่ว่าพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทาโร่อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างเพื่อนๆได้ไพ่ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นะคะดวงดาวแห่งกาแล็กซี่หรือ The Witch Tarot ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ได้โปรดบอกทีนะคะว่าพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นนั้นคืออะไรเป็นยังไงบ้างก้าวถ้วยคุณได้สมปรารถนาวิกตอรี่ก็คืออย่างนี้คุณจะได้รับความสมปรารถนาในเรื่องของชีวิตรักค่ะเต็มเปี่ยมเต็มล้นอย่างที่คุณสมปรารถนาเลยนะคะแปลอีกในหนึ่งคือคุณนั้นเป็นชัยชนะในชีวิตของเขาคุณคือวิกตอรี่ในชีวิตของเขาและเขาเฉลิมฉลองที่ได้คุณมาเขาจะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อได้คุณมาคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาอยู่ในส่วนลึกของดวงจิตคุณเป็นคนที่เขาเฝ้าฝันถึงมาเนิ่นนานและได้ค้นพบจนเจอเธอคือชัยชนะในชีวิตของฉันอะไรอย่างนั้นเธอคือคนในฝันที่มีตัวจริงที่มีตัวตนอยู่จริงในชีวิตของฉันก้าวถ้วยแล้วก็มาแปดถ้วยหันหลังเดินจากไปมีแต่ไพ่ทำนองนี้เลย เขามีเหตุจำเป็นจะต้องเดินจากไปหรือเปล่าหรือคุณและเขาหันหลังให้กันอยู่ในขณะนี้เดอะเมจิกเชียนแต่มันไม่จบไม่สิ้นหรอกค่ะมันจะได้เริ่มต้นใหม่คนคนนี้หันหลังเดินจากไปจากสิ่งที่เขาเฝ้าฝันเฝ้าหวังแต่เขาไม่มีวันหมดกำลังใจที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณแปลอีกทางหนึ่งก็ได้แปลได้หลายทางว่าคุณนั้นเป็นความสมปรารถนาในชีวิตของเขาเป็นชัยชนะในชีวิตรักของเขาหลังจากที่เขาน่าจะมีเหตุมีผลกว่าถ้าแปลทางนี้หลังจากที่เขาผ่านความทุกข์ระทมในเรื่องราวของความรักมาหลังจากที่เขาผิดหวังและสูญเสียและ
ความรักนั้นล่มสลายมาก่อนหน้านี้คุณเข้ามาเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คุณเข้ามาเป็นสิ่งที่ชดเชยและเยียวยาจิตใจของเขาให้หมดทุกข์หมดโศกจากความรักที่ล่มสลายนั้นไปคุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาโชคดีเหลือเกินที่ได้คุณมาที่ได้ปลดปล่อยความรักในครั้งนั้นไปและได้มาเจอคุณผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นชัยชนะยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในชีวิตของเขาเป็นคนที่ทำให้เขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมีแพชชั่นในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง The Magician ไพ่หมายเลขหนึ่งเป็นไพ่ของการพร้อมสู้อีกครั้งพร้อมที่จะฟันฝ่ากับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไปได้อีกครั้งเป็นความหวังที่จะได้เริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองขึ้นอีกครั้งคุณทรงพลังคุณสามารถเข้ามาและเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สามารถดึงพลังแรงใจของเขาให้ต่อสู้กับทุกอุปสรรคไปได้นะคะและหากเขามีคุณอยู่ในชีวิตคนคนนี้ทอมลิขิตรักกำหนดเอาไว้ว่าเขาจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทุกประการในชีวิตของเขาไปได้สำเร็จเขาจะสมปรารถนาทุกประการหากเขาคนนี้มีคุณอยู่ในชีวิตดวงชะตาคุณน่าจะส่งเสริมให้เขาสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าเขาจะมีความฝันในเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะสามไม้เท้าเขาเฝ้ามองคุณอยู่เสมอเขามองเห็นอนาคตที่มีคุณอยู่ตรงนั้นกับเขาอยู่เสมอสามไม้เท้าคุณอยู่ในอนาคตของเขาอยู่เสมอเหมือนเขากำลังวางแผนเขากำลังวางแผนชีวิตว่าในอนาคตจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างว่าชีวิตคุณและเขาในอนาคตควรมีอะไรร่วมกันบ้างเราควรสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอะไรร่วมกันบ้างอย่างนั้นนะคะอัศวินขี่ม้าขาวแปลได้2ทางอีกแล้วเขาจะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาในชีวิตคุณและทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความสุขในอนาคตเพื่อชดเชยความเจ็บปวดในอดีตความรักที่ไม่สมหวังในชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นคุณที่เข้ามาในชีวิตของเขาและทำให้เขารู้สึกโชคดีเหลือเกินที่เฝ้ารอจนคุณมาถึงอย่างนั้นนะคะอะไรอีกคะอะไรอีกคะพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นTemperance การเยียวยาขึ้นมาทั้ง3กองเลยไหม Temperance คุณและเขาจะเป็นความสำเร็จที่เยียวยาจิตใจของกันและกันนะคะ5เหรียญคุณและเขาจะเป็นความสำเร็จที่เยียวยาความอ้างว้างในหัวใจของกันและกันในอดีตที่ผ่านมาทางฝั่งเขาหรือฝั่งคุณไม่ว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเคยผ่านชีวิตแยกทางอย่าร้างเห็นไหมทุ่งร้างอันเวิ้งว้างเหน็บหนาวคุณและเขาไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งสักฝ่ายที่ต้องแยกร้างอะไรจากคู่ครองคนเก่ามาและจะเข้ามาเป็นสิ่งที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของกันและกันนะคะอัศวินถือเหรียญสเตรนท์7ถ้วยเอาแค่นี้ก็พอคนคนนี้
ไม่ว่าต้องผ่านการเวลาเนิ่นนานขนาดไหนเขายังเหมือนถือคุณไว้อยู่ตลอดเวลาพรหมลิขิตรักของเขาและคุณนั้นหากคุณและเขาได้มาเจอกันคุณจะอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลาอัศวินถือเหรียญเขาจะถือยึดคุณเอาไว้มั่นเขาจะยึดคุณเอาไว้ในหัวใจเอาไว้มั่นไม่ว่าจะต้องผ่านกับช่วงเวลาที่เลวร้ายหรืออะไรไปความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะคงอยู่ตลอดไป strength ความแข็งแกร่งความมั่นคงจะอยู่ใจของเขาจะอยู่ที่คุณตลอดไปแกะพันธนาการนี้ออกไปไม่ได้มีเถากุหลาบพันรัดรึงหัวใจเขาเอาไว้กับคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาอยู่หนใด บนโลกใบนี้เอฟมีความรู้สึกว่าใจเขาจะลอยมาหาคุณอยู่เรื่อยไปมาอยู่ใกล้ๆคุณมาอยู่กับคุณตรงนี้อยู่เสมอคุณจะเป็นคนในใจคุณจะเป็นคนในฝันของเขาอยู่เสมอ7ถ้วยเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณนั้นดูเหมือนกับเลือดเลออะไรในชีวิตเขาจะมีความคิดอยู่เสมอว่าอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีกว่านี้อยู่ตลอดเวลาคนๆนี้เหมือนจะไม่หมดแพชชั่นเมื่อได้อยู่ใกล้คุณเดเมนติเชียนไม่มีวันหมดแพชชั่นและความคิดในใจของเขาก็คือมันต้องดีกว่านี้เขาต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีจบสิ้นไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่มีคำว่าเท่านี้แหละคุณต้องการแค่นี้งั้นก็เอาแค่นี้ให้คุณพอเพียงแม้คุณจะมีความสมหวังสมใจแล้วกับการที่เขาทำให้คุณแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อคุณเขาจะมีความฝันอยู่ในใจของตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลาทำสิ่งนี้สำเร็จก็มีสิ่งใหม่ที่จะทำเพื่อคุณต่อไปอีกทำสิ่งใดๆสำเร็จไปก็จะคิดหาหนทางที่จะเพิ่มพูนและงอกเงยขึ้นไปได้เสมอวิกตอรี่มันจึงเกิดขึ้นใช่ไหมชัยชนะเขาจึงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขามีคุณอยู่ตรงนี้แรงใจคนที่เป็นแรงใจของเขาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเขาต้องการที่จะฟันฝ่ากับอะไรขอเพียงมีคุณอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาเขาสามารถฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้และมีแพชชั่นที่จะรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เสมอคุณเข้ามาส่งเสริมให้ดวงของเขาแข็งแกร่งอีกแล้วนะคะคุณเข้ามาทำให้เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานตลอดเวลาไพ่ของถ้วยนะคะ9ถ้วยแล้วก็7ถ้วยมันเป็นเหมือนอารมณ์ฝันมันเป็นเหมือนอารมณ์ความสมปรารถนามันเป็นเหมือนอารมณ์ที่มีแพชชั่นอยู่ในใจสนุกสนานอยู่ในหัวใจตลอดเวลาอย่างนั้นเลยและเขาเหมือนจะเคลื่อนไหวแบบไม่หยุดนิ่งเพราะว่านี่คือไพ่ของ Infinity Temperance นี่ก็เครื่องหมาย Infinity ไม่มีวันจบสิ้นรักนี้รักที่รันนี่ก็อินฟินิตี้กลับไปกลับมามันไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นนั่นแสดงว่าความรักของคุณและเขาน่ะมันจะส่งเสริมให้ทั้งคุณและเขาเลยนะคะส่งเสริมให้กันและกันนั้นเจริญเติบโตและได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอย่างไม่มีจบไม่มีสิ้นเข้ามาเพื่อส่งเสริมกันและกันให้ได้เรียนรู้ทั้งด้านจิตวิญญาณทั้งด้านเรื่องราวเรื่องวิชาการหรืออะไรก็ตามในชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างอยากรู้เพิ่มขึ้นนะคะเอฟคิดว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่านะเพราะว่าทั้งคู่ส่งเสริมกันทางด้านสติปัญญามีปัญญาที่เสมอกันแล้วก็ส่งเสริมกันทางด้านสติปัญญาให้มีความเจริญงอกงามทางด้านปัญญาไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูยูนิคอร์นซิว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกมีอะไรมีสิ่งใดที่เอฟต้องบอกเพื่อนๆชาวกองที่3เพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของพรหมลิขิตรักและความในใจจากเขาคนนั้นคุณและเขาจะคุยกันรู้เรื่องมากๆด้วยนะคะแม้ว่าลักษณะภายนอกจะแตกต่างกันแต่เมื่อคุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องเชิงลึกไม่ว่าจะเรื่องวิชาการหรือ
ปรัชญาหรือศิลปะอะไรอย่างนั้นก็ตามคุณเข้ากันได้อย่างดีคุณเป็นคู่หูที่เข้ากันได้อย่างดีและเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาว่าเพราะว่าเขาคุยกับใครก็ไม่สนุกเหมือนคุยกับคุณเขาอยู่ใกล้ใครก็ไม่ได้รับความสบายใจเหมือนอยู่กับคุณเขาอยู่ใกล้ใครก็ไม่รู้สึกหน้าทวินหามันอยู่กับคุณคิดว่านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาหลงไหลที่จะอยู่ข้างๆคุณไปตลอดเมจิกมนต์วิเศษเวทมนต์วิเศษเขาเหมือนมองคุณว่าคุณเป็นผู้มีมนต์วิเศษโฮปที่สามารถสร้างความหวังให้กับเขาอยู่เสมอๆเพเชียนการอดทนคุณมีมนต์วิเศษนะเมจิกอาจจะด้วยความรักความเมตตาอาจจะด้วยการแสดงออกหรืออะไรก็ตามของคุณนั้นมันสร้างความหวังให้กับเขาอยู่เสมอเป็นแสงสีทองส่องไปถึงเขาให้เขามีความเป็นสุขใจให้เขามีความอดทนที่จะต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เสมอ patienceความอดทนคือการรอคอยก็ได้แต่เอฟคิดว่าในที่นี้คือการอดทนท่ามกลางความมืดมิดท่ามกลางป่าอันแสนเหน็บหนาวยูนิคอนตัวนี้ยืนอยู่เดียวดายอยู่ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคและไม่มีใครเคียงข้างแม้ในรูปธรรมเขาจะไม่มีใครเคียงข้างและสามารถต่อสู้เขาได้ต่อสู้กับเขาได้เป็นแบ็คอยู่ข้างๆเขาอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นสิ่งที่คอยปกป้องเขาแต่มีเวทมนต์จากคุณคอยปกป้องเขาเมจิกอาจจะเป็นความรักจากคุณที่ส่งไปถึงเขาทำให้เขามีความหวังที่จะต่อสู้และฟันฝ่าทุกอย่างในชีวิตของเขาไปสิ่งนั้นก็เพียงพอสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเพียงคนเดียวก็เพียงพอต่อใจของเขาเพราะนี่คือเวทมนต์ที่ทรงพลังอำนาจที่สุดในโลกใบนี้ความรักความเมตตาที่ส่งจากคุณไปถึงเขานี้เป็นความรักที่คอยปกป้องคุ้มครองเขาเอาไว้เป็นเวทมนต์เมจิกความมหัศจรรย์ที่ทรงพลังอำนาจที่สุดที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งสามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อเริ่มต้นใหม่และแข็งแกร่งอย่างที่สุดในชีวิตนี้เพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างบนโลกใบนี้เพื่อชัยชนะในชีวิตของตัวเองและคนคนนี้จะรักคุณแบบเทิดทูนสิงโตที่เป็นเหมือนเจ้าป่าก็ยังยอมสยบแทบเท้าให้กับเอฟว่าไม่ใช่แทบเท้าหรอกค่ะอยู่ใกล้ๆอยู่เฉยๆก็ยังยอมก็ยังอยากจะอ่อนโยนก็ยังอยากจะอ่อนโยนมานั่งอยู่ใกล้ๆผู้ที่เป็นสุดที่รักผู้ที่มีจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นที่น่ารักคนคนนี้จะมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลซิว่าโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่เลือกกองที่3วิกตอรี่นี้บ้างคะทรูเลิฟรักแท้นั่นไงล่ะความรักแท้คุณเป็นความรักแท้หนึ่งเดียวในชีวิตของเขานะนี่คือความในใจจากเขาคนนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเทวดาจัดสรรมาให้เขาเห็นไหมคะเทวดาด้านหลังเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพรหมลิขิตรักของเขาขอเพียงระลึกถึงคุณนะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมสู้ได้อีกครั้งหนึ่งเฟลทโปรยเสน่ห์เข
stay optimistic about your love life คิดบวกอยู่เสมอว่ายังไงดีพรหมลิขิตรักของคุณเฟลิร์ฟมันเป็นการแค่โปรยเสน่ห์ใส่กันแบบไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงความผูกพันในตอนแรกเฟลิร์ฟโปรยเสน่ห์นะคะครั้งแรกรักมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเขาก็อาจจะแค่มาโปรยเสน่ห์ใส่คุณคุณก็อาจจะแค่โปรยเสน่ห์ใส่เขาแต่เมื่อเข้ามาอยู่ใกล้ชิดคุณจริงๆแล้วคุณช่างเป็นคนที่Positive thinking and faith will bring your romance ความคิดที่แสนเป็นพลังงานแห่งความเบิกบานแห่งความคิดบวกเมื่อเขาได้ใกล้ชิดคุณมันได้สัมผัสที่เป็นทิปมันได้สัมผัสที่เขาไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อนมันสร้างความโรแมนติกมันสร้างอารมณ์รักมันสร้างอารมณ์แสนหวานให้กับเขาแบบที่เขาไม่เคยพบเคยเจอจากความคิดความเป็นตัวตนของคุณนั้นทำให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าตกหลุมรักคุณแล้วละนี่คือรักแท้ฉันตกหลุมแล้วล่ะ True love จนกลายเป็น True love This is the romance of a lifetime นี่จึงกลายเป็นความรักความรักที่เป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวในชีวิตของฉันจากการที่ฉันแค่อยากจะอยู่ใกล้เธอเฉยๆจนกลายมาเป็นรักแท้ซะอย่างนั้นทำไมน้องมันถึงได้กลายมาเป็นรักแท้ซะอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นน่าจะเป็นความในใจจากเขาคนนั้นนะคะนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเมจิกนี่คือเขาตกหลุมเสน่ห์ของคุณแล้วล่ะเขาถูกคุณร่ายมนต์เสน่ห์เอาไว้แล้วล่ะแล้วเขาไม่อยากที่จะโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะเขาจะไม่โผล่ขึ้นมาหลังจากที่ตกลงไปแล้วเขาจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปตลอดกาลนะคะเพื่อนๆวิกตอรี่ชัยชนะนะคะเพื่อนๆชาวกองที่3สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า